you got me feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold. We don't really need to know. Cause you're here with me now, I don't want you to go. Here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the land will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the land will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize. ขึ้นจากกรุงเทพมาจากหัวหมากครับก็ประมาณชั่วโมงเดียวชั่วโมงนิดๆค่ะถึงแล้วก็พอมาถึงนี้ก็มีรถรับเข้าไปถึงสวนเที่ยวเป็นฟูลคอร์สเลยแล้วก็กลับมาส่งถึงที่ความจริงสวนน่ารักอะค่ะทุกที่เลยแล้วก็เหมือนเป็นที่ที่เหมาะสำหรับครอบครัวมาทำกิจกรรมกันเงี้ยค่ะว่าถ้ามารถไฟอะผมว่าที่เนี้ยมันเวลามันพอดีไงเที่ยวครบพอดีแล้วก็ถึงเวลารอบกลับของภายในวังอะไรเงี้ยก็เป็นความรู้สึกของตัวเองก่อนมาว่าสวนมันจะน่าเบื่อไหมอย่างเงี้ยแต่ว่าเรามาใช้เวลามันสัก5ชั่วโมงอีกเนี่ยผมว่าโอเคนะครบอะไรเงี้ยก็ตอนแรกก็คิดว่าแบบมาสวนไม่รู้จะมาทำอะไรอะค่ะแต่พอเหมือนเรามาอยู่ที่นี่จริงๆรู้สึกว่าแบบกิจกรรมมันไม่เยอะเกินไปแล้วก็เหมือนเวลาให้เราเดินเล่นแล้วก็ชมธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะเหมาะกับการพักผ่อนอะไรเงี้ยเหมาะมากค่ะก็อยากจะให้ทุกคนแบบมาลองดูอะค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะก็สะดวกสบายนะคะได้ขึ้นรถไฟรถไฟที่สะดวกสบายรถไฟเย็นสบายด้วยค่ะประทับใจเหรอคะมีรถมารับส่งค่ะแล้วก็พาเราได้เที่ยวในสวนตลอดเลยและมีโครงการดีๆให้เราได้เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสวนนั้นดีค่ะก็เชิญชวนบุคคลที่ยังไม่มาร่วมชมสวนชมภูมิประเทศของประเทศไทยที่ยังมีสวยๆเยอะค่ะรู้สึกดีครับเพราะว่าเป็นรถไฟชั้น2แล้วก็มีเครื่องปรับอากาศอากาศกำลังเย็นสบายดีตอนนี้กับการทางรถไฟอะครับแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีโปรโมชั่นนะครับกับทางสสนก็คือมีราคาพิเศษด้วยก็คือให้บริการตั้งแต่การชมการแสดงนะครับการแสดงช้างแล้วก็รถชมวิวด้วยรับรองว่าคุ้มค่ากับการเดินทางมาที่นี่นะครับโอ้ดีมากครับสะอาดเรียบร้อยตรงเวลาโอ้ดีมากเป็นสร้างกิจกรรมที่ดีมีการทำอาหารครั้งแรกในชีวิตแกงเขียวหวานแล้วก็สลัดกินประจำแต่ว่าเพิ่งทำครั้งแรกในชีวิตของตัวเองเป็นกิจกรรมที่พามาดูได้ทั้งครอบครัวเด็กก็มาดูสัตว์ต่างๆผู้ใหญ่ก็ไปดูสวนต่างๆพืชผลไม้ต่างๆสวยงามน่าชมครับดีมาก